สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพี่หมอโอ๊ตกับเอาไว้แล้วนะฮะวันนี้เรากลับมาตอบคำถามที่มันระแคะระคายใจอยู่นะฮะคือไม่ใช่ระคายใจคนธรรมดาระคายใจหมอนี่แหละเออโดนถามเยอะเหลือเกินเกี่ยวกับเรื่องผูกอะไรแล้วผูกอะไรทางทันตกรรมกับทางการแพทย์ต่างๆกันยังไงบ้างปกติเราจะรู้อยู่แล้วว่าผูกอะไรอ่ะใช้ในวงการหมอฟันใช่ไหมเพื่ออะไรครับหมอโบครับก็คือผูกอะไรเนี้ยมีประโยชน์เยอะมากๆเลยอย่างแรกเลยก็คือเขาจะไปเวลาที่เราแปรงฟันแล้วมียาสีฟันที่มีผูกอะไรเนี้ยเขาจะไปทดแทนผลึกแร่ธาตุบางตัวในตัวเนื้อฟันโครงสร้างฟันเราค่ะจากไฮดรอกซีอัปาไทกลายเป็นฟลูออโรอัปาไทอันแน่งงงงช่างมันประชาชนไม่ต้องรู้แค่ว่ามันเข้าไปแทนได้มันเข้าไปแทนปึ๊บอะผลึกฟันเราอาจจะแข็งแรงขึ้นเขาก็เลยบอกว่าถ้าแปรงฟันด้วยยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์เนี้ยก็คือฟันมันจะช่วยป้องกันฟันผุได้ดีขึ้นเพราะว่าผลึกฟันมันแข็งแรงขึ้นแล้วถามว่าปัจจุบันนี้มียาสีฟันไหนที่มันไม่มีฟลูออไรด์ไหมมียังมีอยู่ใช่ไหมมีทำไมถึงไม่มีฟลูออไรด์เหมือนส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกยาสีฟันที่เป็นสมุนไพรอ๋อแบบสูตรสมุนไพรมันก็เลยมันก็เลยไม่มีผูกอะไรแต่ว่าถ้าเกิดมาตรฐานที่ขายตามห้างหรือว่าขายตามทั่วไปมีไหมส่วนใหญ่ก็มีนะมันจะมีถ้าไม่ใช่สูตรสมุนไพรที่ทำเองใช่ๆแต่ว่าก็ต้องพลิกดูนิดนึงว่าผสมปริมาณเท่าไหร่ก็คือปริมาณด้วยใช่เขาจะแนะนำไว้ที่ 1,000 ppm อ่าฮะลองไปดูข้างกล่องได้เลยได้แต่นี่ไม่ใช่ประเด็นฮะประเด็นคือมันมีคนถามพี่หมอเลยบอกว่าพี่หมอครับพี่หมอคะหลังแปรงฟันต้องบ้วนน้ำตามหรือไม่เพราะมันมีคนอัดคลิปมาในติ๊กต็อกครับบอกว่าหลังจากแปรงฟันแล้วไม่ต้องบ้วนน้ำแค่ถุยฟองทิ้งเพราะอะไรเพราะการบ้วนน้ำจะทำให้มันล้างฟูอะไรในปากเราออกไปหมดเลยก็เลยไม่แนะนำให้บ้วนปากจริงหรือไม่จริงครับหมอโบก็จริงๆแล้วเขาเรียกว่าการแปรงฟันแห้งแปรงฟันแห้งสับใหม่มาแล้วฮะดูคนจดอะไรคือการแปรงฟันแห้งครับเหมือนอาบน้ำแห้งไหมน้ำแห้งนี่คือทำบ่อยเหรอฮะไม่สมัยก่อนที่แบบเขาเรียกว่ามันรวดเร็วไงเวลาอาบไม่พออะไรเงี้ยมันต้องแบบมีการอาบน้ำแห้งอันนี้ไม่ใช่เพื่อแปรงฟันรวดเร็วแน่นอนนะทุกคนไม่ใช่ ก็คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเทคนิคการแปรงฟันแห้งเนี้ยนิยมมาก่อนหน้านี้นานและหลายปีแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าในต่างประเทศก็คือพยายามที่จะไม่บ้วนน้ำเลยหลังจากแปรงฟันเพื่อที่จะรักษาปริมาณฟลูออไรด์ในช่องปากให้ยาวนานที่สุดคือที่เราแปรงฟันเข้าไปมันยาสีฟันมันมีฟลูออไรด์อยู่แล้วไงแล้วถ้าเราบ้วนทิ้งหมดเลยก็คือเจือจางออกก็คือเอายาสีฟันป้ายใส่แปรงปุ๊บแปรงเลยไม่แตะนู้นแตะน้ำอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมจริงๆมันก็อย่างนั้นแต่ว่าเขาบอกว่าถ้ามันจะให้ง่ายขึ้นหน่อยก็อาจจะล้างแปรงด้วยน้ำด้วยนิดนึงให้มันสักนิดนึงก็หน่อยนึงสักนิดนึงแล้วก็แปรงแต่ว่าหลังแปรงเนี้ยก็คือให้แค่บ้วนฟองทิ้งไม่ต้องบ้วนน้ำตามแต่อะไรครับดูตื่นเต้นที่สำคัญจริงๆแล้วอีกอันนึงอ่ะคือเทคนิคการแปรงเด้อไม่ใช่ว่าแปรงผิดวิธีแล้วก็โอเคฉันไม่บ้วนน้ำเนี่ยฟลูออไรด์เต็มปากไม่ใช่นะจ๊ะเกิดบางคนเขาแบบอ๋อคุกไม่แปรงด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บ้วนฟองทิ้งไม่ใช่ค่ะเลยค่ะยังไงครับการแปรงฟันเพราะว่าคราบพลาสอ่ะก็คือเหมือนแผ่นคราบแผ่นคราบที่อยู่ติดกับผิวฟันเราเนี่ยมันจะได้มันจะเอาออกเนี่ยก็คือต้องรับการขัดถูก็คือจากการแปรงฟันเพราะฉะนั้นถ้าแค่แปรงลวกๆมันก็ไม่ออกอยู่ดีแปรงต้มไม่ได้ขอโบเจยโยนมุกนี้ปุ๊บไปไม่ถูกเลยฮะเหนื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ดีแล้วก็ป้องกันได้จริงๆเนี่ยก็คือต้องเริ่มที่เทคนิคการแปรงฟันด้วยแล้วก็ดีกว่านั้นก็คือเอาวิธีการแปรงฟันแห้งเนี้ยมาผสมก็คือพยายามไม่บ้วนน้ำหลังแปรงฟันหรือถ้ามันไม่ได้จริงๆอาจจะบ้วนตามสักที2ทีแล้วพอคือไม่ใช่แบบว่าบ้วนจนให้แบบเอาให้หมดใช่ไหมรสชาติยาสีฟันในปากเลยเอาให้หมดบ้วนเข้าไปอย่างเงี้ยไม่ได้ถ้าเกิดเป็นของตัวเองก็คือส่วนใหญ่แปรงเสร็จปุ๊บใช่ไหมก็คือจะเอาน้ำเข้าปากอะแล้วก็พูดออกเอาฟองออกเฉยแค่นั้นเพราะว่าพี่หมอเคยมีประสบการณ์ครับก็คือเหมือนกับล้างปากไม่ดีอ่ะแล้วก็คือแต่เว้นนานนะแบบไม่ใช่แปรงฟันเสร็จปุ๊บไปกินข้าวเลยแต่คือแปรงแล้วก็เว้นประมาณสักแบบชั่วโมงนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มกินข้าวเคยมีประสบการณ์รับรสชาติอาหารเพี้ยนใช่รู้สึกว่าแบบยาสีฟันอยู่ในปากกูอ่ะแล้วคือแบบพอกินปุ๊บเฮ้ยรสชาติอาหารแปลกไปนึกว่ามันออกเปรี้ยวๆไปหน่อยอ่ะนึกว่าเสียผ่านที่บ้าน
แม่ทุบเสียป่ะเนี่ยได้ชิมจุ๊บไม่นะเค็มดีก็บอกกูกินแล้วเปรี้ยววะแบบเปรี้ยวปากเลยอะอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วหลังแปรงฟันเนี่ยเค้าก็จะไม่ให้กินอะไรทันทีนะกินน้ำอย่างเงี้ยก็ไม่ควรนะอย่างน้อยเลยอย่างน้อยที่สุดเลยต้องเว้นไว้อย่างน้อย30นาทีนะครึ่งชั่วโมงหลังแปรงฟันใช่นะฮะซึ่งจะบอกว่าทางทันตแพทย์อ่ะมีผลในเรื่องของการเคลือบฟันใช่ป่ะให้ฟันแข็งแรงทีนี้เรามาลองคุณหมอมาค่ะว่าเฮ้ยแล้วปริมาณฟลูออไรด์อ่ะแน่นอนพี่หมอเคยพูดไปในเกือบหลายคลิปแล้วว่าทุกอย่างมีประโยชน์ย่อมมีโทษถ้าใช้ผิดปริมาณหรือว่าผิดวัตถุประสงค์ฟลูออไรด์ก็เช่นกันครับฟลูออไรด์เมื่อใช้ถูกปริมาณถูกวัตถุประสงค์ใช้ถูกวิธีมันจะมีประโยชน์แต่ถ้าเกิดได้รับเยอะเกินไปในร่างกายเน้นว่าในร่างกายนะเขาเรียกว่าฟลูออไรด์ท็อกซิซิตี้นะครับอันนี้คือเกิดก็ต่อเมื่อเราได้รับฟลูออไรด์เข้าในร่างกายเยอะเกินไปซึ่งมันถามว่าเกิดยากไหมปกติเกิดยากนะเพราะว่าแค่แปรงฟันอ่ะเราบ้วนปากเราไม่ได้แดกยาสีฟันเข้าไปนะดังนั้นปริมาณฟลูออไรด์ก็ไม่น่าจะเกินแล้วหมอบัวครับมันเกินจากกรณีไหนบ้างก็การกลืนเข้าไปทางช่องปากเนี่ยแหละค่ะเอาจริงๆมันก็อาจจะมีการในส่วนของการกลืนยาสีฟันก็คือในพวกเด็กๆไงเด็กๆที่ยังควบคุมการกลืนเองไม่ได้แล้วพ่อแม่ไม่รู้ว่าควรจะใส่ยาสีฟันแค่ไหนปริมาณแค่ไหนให้ลูกแต่ว่าจริงๆแล้วฟันซี่แรกขึ้นมาในช่องปากก็คือควรใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์แล้วด้วยนะแต่ว่าต้องใช้ปริมาณของยาสีฟันให้เหมาะสมซึ่งเดี๋ยวถ้าคนดูต้องการดูเดี๋ยวจะส่งภาพให้หมอโอ๊ตอินเสิร์ตได้ครับถ้าสมมติว่าใช้ปริมาณที่เหมาะสมแล้วไม่มีปัญหาแน่นอนอันนี้ถ้าใช้ผิดวิธีใช้เยอะมากเลยเด็กเพิ่งจะแรกเกิดใช้มาเต็มยาแป้งเลยแบบนี้เด็กกินเข้าไปเยอะทุกวันนี่เด็กๆเคยกินยาสีฟันเคยกินเหมือนกันไม่ก็คือมันทำรสสตรอเบอรี่รสโซ่รสอะไรมาอย่างเงี้ยก็แต่ว่ากินมันอร่อยไงใช่ทุกคนต้องอยากลองมันก็ลองกินแบบแจ๊บแอร่อยดีเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะใครดูคลิปนี้แล้วเริ่มมีลูกมีหลานไปสอนดีๆอย่าไปกินอย่าให้เด็กกินยาสีฟันเล่นนะเว้ยเฮ้ยถึงมันจะอร่อยก็ตามเถอะคือเข้าใจแหละว่ายาสีฟันที่เป็นรสแบบผลไม้อ่ะมันง่ายต่อการแปรงฟันของเด็กแต่มันก็ทำให้เด็กอยากกินด้วยเหมือนกันซึ่งยาสีฟันของผู้ใหญ่บางทีมันก็แสบบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ยี่ห้อนะฮะซึ่งมันก็ไม่ได้มีแค่เรื่องเงินยาสีฟันอย่างเดียวเราได้รับฟลูออไรด์จากอะไรอีกครับหมอโบน้ำดื่มค่ะโดยเฉพาะในแบบว่าต่างจังหวัดที่การกรองหรือว่าการตรวจคุณภาพน้ำก่อนที่จะมาให้เรากินตามบ้านเนี่ยใช่ยังไม่ดีพอก็คืออาจจะได้รับแร่ธาตุตรงนั้นเกินขึ้นมา มีอีกทางนึงครับอันเนี้ยน่าจะมีโอกาสสูงสุดและเจอบ่อยด้วยด้วยความเป็นคนไทยมากกว่าไปซื้อฟลูออไรด์กินเองถูกต้องเสริมอันนี้เจออันนี้เจอจริงๆคือปริมาณฟลูออไรด์ปกติแค่แปรงฟันอย่างเดียวหมอโบคิดว่าพอไหมมันต้องอยู่ที่ความเสี่ยงของการผุด้วยแต่ว่าจริงๆถ้าสมมติว่าคนโตแล้วผู้ใหญ่แล้วอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้ต้องกินอยู่แล้วนะแล้วมันก็มีวิธีการเสริมฟลูออไรด์อื่นๆอีกอาจจะเช่นหมอเขาอาจจะจ่ายน้ำยาบ้วนปากที่มีฟลูออไรด์เพิ่มเติมให้ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบเด็กจริงๆอ่ะแล้วที่เขาแบบเสี่ยงผูกสูงอ่ะก็คือเขาอาจจะมีการจ่ายฟลูออไรด์เม็ดให้เด็กกินแต่ทีเนี้ยหมอเด็กอ่ะเขาก็จะต้องคำนวณตามน้ำหนักเด็กแล้วก็ความเสี่ยงในการผูกควรจะให้กินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือหมอเขาต้องผ่านการคำนวณมาแล้วนะใช่ใช่คือมันต้องคำนวณดูในเด็กก่อนว่าเด็กมันขาดเท่าไหร่ซึ่งปกติแล้วผู้ใหญ่ก็แทบเรียกว่าแทบไม่ขาดอยู่แล้วใช่เพราะว่าผู้ใหญ่หนึ่งแปรงฟันได้เองอยู่แล้วยกเว้นว่าเกิดที่บอกแปรงฟันลวกแปรงแบบแปรงบอกให้มันเสร็จๆไปอ่ะอันนี้ก็ไม่แปลกที่ฟันมันจะผุนั่นแหละซึ่งอย่างที่บอกในผู้ใหญ่อย่างพวกเราอ่ะก็คงไม่ได้ฉายฟลูออไรด์เพื่อใช้ในการรักษาแล้วน้อยมากนี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยฟันผุเลยฮะตั้งแต่เด็กตั้งแต่ยันโตไม่เคยบ้านพี่หมอทางพี่สาวแล้วก็พี่อ่ะไม่เคยฟันผุเลยแม้แต่ซี่เดียวเพราะอะไรไม่ได้กินของหวานก็คือพฤติกรรมการกินเกี่ยวมากๆเหมือนกันใช่คือบ้านพี่มีคนเกี่ยวสายของคาวอ่ะกินแต่ของคาวของหวานไม่แตะเลยน้ำตาลน้ำเติมลูกอมไม่มีครับไม่เคยกินในปากแล้วนั้นไม่ได้กลัวฟันผุเลยคนไข้ในอุดมคติค่ะแต่ต้องแปรงฟันดีกว่านี้ด้วยนะคะอันนี้พยายามแล้วไงแต่ว่าซอกมันเข้าได้แค่นี้ถ้าเสียวฟันเหมือนกันนะตอนแปรงอ่ะอ๋อมันแล้วแต่จังหวะรู้ป่ะที่ไหนซี่เขี้ยวของพี่อ่ะที่เตรียมจะหลุดที่เตรียมจะหลุดนั่นแหละเออที่แหละแม่งแปรงแล้วโคตรเสียวฟันเสียวชิบหายแต่ต้องแปรงนะก็แปรงอ่ะเสียวก็ต้องแปรงนะโดยเฉพาะหลังจัดฟันเสร็จใหม่ๆทุกครั้งที่หมอจะเสียวฟันมากโคตรเสียวฟันแล้วก็เสียวประมาณสักอาทิตย์นึงอ่ะกว่าจะเริ่มแบบเข้าที่เข้าทางนะฮะสุดท้ายแล้วหมอโบมีอะไรจะฝากถึงทุกคนบ้างเกี่ยวกับเรื่องการแปรงฟันแล้วก็เรื่องฟลูออไรด์พวกนี้อย่างที่บอกนะคะว่ามันต้องมีจะไม่ให้ฟันผุเนี่ยมันต้องมีหลายองค์ประกอบนะคะพยายามทำให้ครบทุกองค์ประกอบก็คือ1เราจะต้องแปรงฟันให้ถูกวิธีนะคะวิธีไหนมีสอนมั้ยมีสอนค่ะคลิปนี้ไปดูได้เลยนะคะแปรงให้ถูกวิธีด้วยแล้วก็ถ้าแปรงแห้งได้ก็จะดีมากก็คือจากที่เราพูดไปตะกี้นะคะบ้วนน้ำให้น้อยไม่บ้วนเลยได้ยิ่งดีนะคะและนอกจากการแปรงฟันอะไรแล้วเนี่ย
พฤติกรรมการกินตะกี้ที่หมอโอ๊ตบอกเกี่ยวนะคะอย่ากินจุกจิกถูกต้องอย่ากินของที่มันเหนียวเหนียวติดฟันของหวานอะไรอย่างเงี้ยใช่โดยเฉพาะกินแล้วไม่แปรงฟันก่อนนอนเนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่าทนกันได้ยังไงพี่ทุกคนอย่างนี้ทนไม่ได้นะเออแต่เด็กๆมีนะที่แบบกินเขากินนมอ่ะแล้วเขาก็แบบหลับคาขนนมไปเลยไม่ได้นะกลุ่มนี้ตืดก็ไม่ได้นะใช่กลุ่มนี้คือกลุ่มที่มีความเสี่ยงเป็นฟันผุสูงมากนะครับดังนั้นคุณพ่อคุณแม่เวลาเลี้ยงลูกนะครับอย่าให้ลูกหลับคาขนนมนะฮะใช่ค่ะไม่งั้นฟันนี่เจ๊งหมดอ่ะใช่ค่ะก็พยายามทำให้ได้ทุกอย่างแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือต้องมาหาหมอฟันนะคะเพื่อตรวจฟันทุก6เดือนอย่ารอให้มีอาการนะคะไม่มีอาการไม่ได้แปลว่าไม่มีโรคถูกดังนั้นอย่ารอให้มีอาการถ้าทำได้ทุกอย่างตรงนี้ก็คือค่อนข้างจะ cover แล้วปลอดภัยแล้วแหละนั่นแหละนะครับนี่ก็เป็นความประทานดีของหมอทั้ง2คนนะฮะทั้งแพทย์แล้วก็ทันตแพทย์โอเคถ้าเกิดมีอะไรสงสัยก็สามารถถามไว้ใต้คลิปได้นะฮะแล้วก็อะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวพี่หมอกับพี่หมอวงก็จะมาโคโคกันเพราะว่าจริงแล้วทางทันตแพทย์กับแพทย์เนี่ยมันก็จะมีบางโรคที่แบบมันเชื่อมมันใกล้กันมันเชื่อมโยงกันหรือว่าบางโรคมันเกิดจากทางช่องปากก่อนแล้วก็ลงมาสู่ทางแพทย์แล้วจริงๆแล้วบ้านเราก็ใกล้กันมากใช่เราใกล้กันมากถูกนะฮะแล้วเรามาหากันง่ายมากนะโอเคครับงั้นวันนี้ชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ทั้งช่องหมอวงแล้วก็ช่องพี่หมอด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้ง2ช่องด้วยนะครับแล้วก็พี่หมอมีการไลฟ์สตรีมใน Twitch นะครับเพื่อตอบคำถามหรือว่าตอบข้อสงสัยของน้องๆมาพูดคุยกันจะได้ไม่เหงาในช่วงกักตัวนะฮะทุกวันแหละก็แล้วแต่ช่วงดึกๆเดี๋ยวอีกหน่อยก็อาจจะมีตารางออกมาว่าจะสตรีมช่วงกี่โมงว่างเพราะว่าบางทีมันไม่แจ้งเตือนนะฮะโอเคครับวันนี้พวกเรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับอ้าปากไม่ได้ติดแมส